วันนี้เจ๊มาสายเวอร์ยังแต่งหน้าไม่เสร็จเดี๋ยวขอเติมลิปนิดนึงเด็กมึงนี่แซ่บว่ะแต่เป็นแม่ค้าออนไลน์เอามาเลี้ยงอ่ะจะไม่พูดมากกว่าวะคนระดับนี้เขาไม่ต้องให้กูเลี้ยงหรอกไลฟ์สดคืนนึงได้เป็นสิบล้านเงินหมุนเดือนเดือนนึงเป็นร้อยล้านเลยมึงนี่เก็บแต้มเลยผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลนั้นเลยนี่ว่ะเอ้าก็กูชอบผู้หญิงเก่งไงคบกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วต่อยอดได้อย่างนี้เคสเขาจะยอมเหรอวะเป็นกูนะกูกินเงียบๆดีกว่าไม่ปวดหัวด้วยถ้ามึงชอบอะไรมึงรักอะไรมึงก็ต้องให้ค่าสิ่งนั้นลิปด้วยค่ะเอฟลิปด้วยค่ะอยากสวยเหมือนเจ๊อู้บ้าบอคุณลูกค้าพวกนี้เจ๊ไม่ได้ขายเจ๊ซื้อมาทาเองเราหลือมากลูกค้าเราหลือมากอะยังไงมีไหมมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่เยอะนี่นะจ๊ะบอกเลยเมื่อกี้สีลิปคือแดงเมนหมาเสื้อตัวนี้นะจ๊ะแดงอะไรแดงเจียวแมวนะคะหรือแต่ชดข้างหนึ่งชดข้างสองชดดอกด้วยค่ะชดดอกด้วยค่ะดอกอย่างที่บอกนะจ๊ะร้านของเจนะคะไม่ได้แค่ได้ความคุ้มอย่างเดียวแต่ยังได้บุญด้วยซื้อ1ชิ้นทำบุญ1บาทซื้อ2ชิ้นทำบุญ2บาทนะคะใครซื้อไปรับรองได้บุญร่วมทำบุญกับเจนะจ๊ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วทำบ้าคุณลูกค้าคะสำหรับเสื้อตัวนี้หมดไปอีกนะงั้นก็เรื่องของฉันบ้างเรื่องคุณสันยังไงอืมเล่ามาก็ที่เขาเคยพูดกับฉันใช่ไหมว่าอยากจะร่วมธุรกิจกันคือห้างเขาก็มีสินค้าเยอะและฉันก็เชี่ยวชาญเรื่องออนไลน์ถ้าเกิดว่าเรามาร่วมงานกันเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าแล้วก็มันคงจะโตกว่าที่เราทำอยู่ตอนนี้มันก็ดูเป็นโอกาสที่ดีนะแต่แกอยากจะปรึกษาฉันกับอีกแค่เรื่องทำธุรกิจแค่นี้นะใช่เหรอยะคือคุณสันเนี่ยเขาขอให้ฉันเป็นเมียออกหน้านั่นไงกูว่าละแล้วถ้ามาเป็นแขไข่เรื่องธุรกิจผู้ชายเขามาขอให้เป็นเมียฉันผิดอะไรล่ะผิดสิยะนางประกำมารีนผิดที่แกไปเป็นเมียน้อยเมียเก็บเขาไงหยุดค่ะหยุดพูดว่าเมียน้อยเมียเก็บค่ะฉันกับเขาตกลงกันว่าจะเป็นแค่เพื่อนร่วมเซ็กกันเฉยๆเอ้าเป็นแค่นั้นก็แค่นั้นไปสิปฏิเสธเขาไปเลยแกจะไปเป็นเมียน้อยเขาทำไมแต่ว่ามันก็รู้สึกมีใจให้เขาไปแล้วไงนั่นไงกูว่าแล้วเจียแม่มาท่าทางแบบนี้ก็คนมันคบกันมันอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ดีกับฉันน่ะจะให้ทำยังไงล่ะทำยังไงล่ะจะไปเป็นเมียน้อยเขาแกก็ต้องไปถามเมียหลวงเขาไหมว่าเขายอมรับแกได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟรีสไตล์แบบแกนะยะแต่ว่าคุณสันเขาพูดนะเขาบอกว่าเขาไปคุยกับคุณเคทแล้วนางก็ดูโอเคเขาบอกเขาจะพาฉันเปิดตัวเลยโอ้ยเชื่อได้เหรอยะผู้ชายเวลามันอยากได้อะไรอ่ะมันก็พูดได้หมดนั่นแหละแค่นี้อะไรโอ้ยเดี๋ยวอะไรช่วยคิดก่อนช่วยคิดก่อนสอนก็ได้อ่ะไม่ใช่เอาแต่ด่าด่าด่าโอ้ยหล่อนต้องพิสูจน์อยากพิสูจน์ว่าที่เขาตกลงกันซะดิบดีกับเมียเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องจอจี้อ่ะจ๊ะพิสูจน์ยังไงล่ะ